ุณผู้ชมครับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านเป็นผู้ที่มีคุณวิเศษไม่มีประมาณคำสอนทุกๆคำสอนของท่านจึงเป็นอมตะวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์และแท้จริงควรค่าแก่การนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนให้สมบูรณ์พร้อมโดยท่านได้เน้นย้ำให้ยึดมั่นในการทำความดีทั้งความคิดคำพูดและการกระทำโดยตลอดชีวิตของท่านนะครับได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนลูกศิษย์หลานศิษย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยรวมถึงลูกหลานทางสายเลือดดังเช่นคุณน้าองุ่นสุขเจริญคำสอนของหลวงปู่ยังคงอยู่ในตราตรึงดวงใจนะครับไม่รู้ลืมเลือนแล้วก็ได้น้อมนำคำสอนมาสู่แนวทางการดำเนินชีวิตเสมอมาโดยเฉพาะอมตะวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าใครคิดถึงกูกูก็อยู่กับคนนั้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมรับฟังได้ในช่วงนี้ครับหลวงปู่เนี่ยท่านเคยพูดว่าใครคิดถึงกูกูก็อยู่กับคนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเคยไปชวนปู่พงษ์ไปสร้างรูปหล่อทองคำหลวงปู่ที่วัดอ่ะปู่พงษ์บอกกูอยากไปว่าแต่กูขี้เยี่ยวลำบากอ่ะขี้เยี่ยวลำบากแล้วทำไมอยากไปอ่ะปู่ก็ปู่พงษ์จะเรียกหลวงปู่ว่าหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่เคยบอกกูว่าถ้าใครทำบุญกับหลวงพี่เนี่ยไม่ว่าหลวงพี่จะมีชีวิตอยู่หรือว่าหมดชีวิตแล้วก็ตามได้บุญไม่ต้องพูดจันละวะนะอ่ะไม่พูดทำไมจะรู้เรื่องล่ะนะก็ถามปู่พงษ์นะปู่จันประสาพี่น้องปู่พงษ์บอกหลวงพี่บอกได้เยอะได้เป็นไข่ไข่กับๆเลยนี่อ้าวแล้วปู่จะไปไหมไปมึงมารับกูนะเพราะหลวงพี่จะย้ำตลอดว่าใครคิดถึงกูกูก็อยู่กับคนนั้นเนี่ยอันคำนี้มันก็เหมือนติดน้ำอุ่นมาตลอดเลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดเสร็จก็ต้องสวดสรรเสริญหลวงปู่แล้วถึงจะสวดบทอื่นที่ปกติเนี่ยทุกวันละเช้าเย็นแล้วก็เวลานอนนั่งสมาธิเสร็จนอนก็สัมมาละห่างไปจนกว่าจะหลับอย่างนี้ทุกวันเพราะว่าเหมือนมันคุ้นกับเสียงหลวงปู่ว่าใครคิดถึงกูกูก็อยู่กับคนนั้นอ่ะอันนี้มันเรื่องจริงอ่ะน้าป่วยกี่ครั้งก็เรียกหลวงปู่รับทุกครั้งเลยน้าเนี่ยจะเป็นคนที่ป่วยบ่อยมากเลยอ่ะแล้วครั้งสุดท้ายที่ป่วยเนี่ยเป็นโรคไตวายพออาบน้ำเสร็จเนี่ยมันหนาวจั่นแล้วมันหายใจไม่ออกมันเหมือนจะตายเลยอ่ะแบบก็ไม่รู้จะทำยังไงเลยคานไปกราบหลวงปู่ที่รูปหลวงปู่ที่ในบ้านนะบอกหลวงปู่ถ้าฉันไม่ไหวฉันช่วยงานพระศาสนาไม่ได้อ่ะหลวงปู่มารับฉันเถอะฉันไม่ไหวแล้วนะต้องนอนโรงพยาบาลไป10 กว่าวันน่ะช่วงนั้นน่ะทีแรกนะก็ไม่รู้เพราะว่ามีอยู่ครั้งนึงไปกราบหลวงพ่อนี่แหละแล้วหลวงพ่อบอกว่าพอดีช่วงนั้นในหมู่บ้านตายกันเยอะหลวงพ่อบอกนะเงินใครจะไปไหนก็ให้เขาไปนะแต่นะเงินต้องไปดุสิตบุรีกับหลวงพ่อนะจะให้พ่อหลวงปู่คอยอยู่เนี่ยนะก็ยิ่งมั่นใจเลยว่าหลวงปู่พูดเลยว่าใครคิดถึงกูกูก็จะอยู่กับคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนเนี่ยจำคำนี้ไว้แล้วนะก็แบบว่าก็ใจก็จะอยู่กับหลวงปู่ตลอดคือไปไหนก็พอจะออกจากบ้านนะก็หลวงปู่ฉันไปนู่นไปนี่นะหลวงปู่ไปกับฉันนะอะไรเงี้ยให้ปลอดภัยนู่นนี่ไปถึงที่ไหนก็แล้วแต่ให้ได้คิดดีพูดดีกับทุกทำดีกับทุกคนนะหลวงปู่นะก็จะพูดอย่างนี้ตลอดทุกครั้งหลวงปู่จะพูดเสมอว่าคนเราอะถ้าหากว่าพูดดีกับใครจริงใจกับใครความดีมันก็ไม่ไปไหนมันจะอยู่กับเราหลวงปู่ท่านบอกอย่างนี้ทำทุกอย่างกับหลวงปู่เลยนะตอนรวบรวมแผ่นดินน่ะนะเนี่ยกว่าจะได้แผ่นดินเนี่ยนะคนทั้งหมู่บ้านไม่พูดกับน้าเลยแบบหาว่าน้าน่ะอะไรเห็นความสำคัญของวัดพระธรรมกายมากเกินไปอะไรประมาณนี้ไม่เอาพี่เอาน้องไม่เอาอะไรนะครั้งล่าสุดเนี่ยถูกถีบตกบ้านลงมาก็หลานลุงหลอมนี่แหละ
ขาก็ด่านะด่ามากมายไก่กองเลยนะถามว่าเอ้าแล้วมึงพูดจบยังถ้ามึงพูดจบกูจะพูดมั่งมันก็พูดไปด่าไปมันก็ด่านะมันก็บอกพูดมาเลยมึงอยากพูดอะไรบอกเออบอกกูกับมึงละโง่ฉลาดไม่ต่างกันหรอกนะผักบุ้งใส่บัวสั้นยาวก็กินมาด้วยกันแต่ตอนนี้มึงกับกูต่างกันที่ความโลภมันก็ถีบนะตกบ้านมาเลยพอดีบ้านมันเป็นบันไดไม้นะก็หลังบันไดไว้ได้ไม่ตกไปถึงพื้นแล้วทีนี้นะไปออกรายการสู้ต่อไปอีก 2-3 วันนะนะเป็นวันอาทิตย์นะก็ไปออกรายการเพราะนั้นหลวงพ่อไม่เคยคุยกับนะเยอะแยะไม่คุยเลยนะทนไหวไหมไหวจ้ะทนแค่ไหนล่ะนะก็ทำมือเนี่ยทำหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อทำนี้นะไม่ได้นะจ้ะนะงั้นมึงจะไปกับหลวงปู่แล้วหมู่คณะไหมไปจ้าหลวงพ่อไปฟังนั่งฟังหลวงพ่อนะถ้าจะไปกับหลวงปู่หมู่คณะต้องสู้จนกว่าชนะถึงที่สุดแห่งธรรมนะจ๊ะหลวงพ่อพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็เงียบเลยเกี่ยวกับหลวงพ่อหลวงปู่อะไรเนี่ยนะน้าจะเป็นคนที่ถูกด่าเยอะมากถูกในตอนที่ไปเฝ้าวัดก็ถูกด่านะถูกด่าจนน้าต้องเขียนกลอนนะเกิดมาชาตินี้ถ้าต้องตายทั้งทีต้องตายยังมีค่าตายเพราะปกป้องพระพุทธศาสนายังดีกว่าแก่ตายกูอายวะปกป้องพระพุทธศาสนามีค่ายิ่งได้บุญมากกว่าทุกสิ่งที่เคยทำทำอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันทำอย่างสุขจันทร์และหันษาตากแดดตากฝนจนเทวดาต้องลงมาโมทนาสาธุการคือไม่ว่าจะเป็นงานอะไรหล่อหลวงปู่ทั้ง8องค์นะก็ไปไม่รู้เกี่ยวกับหลวงปู่เนี่ยนะไปหมดเลยแล้วหลวงปู่องค์แรกเนี่ยนะทองตัวเองเนี่ยเหลือสลึงเดียวแต่ว่ามีทองของแม่ที่เก็บไว้อ่ะเป็นกระดุมมา5สลึงลูกละสลึง5ลูกก็บอกกับพี่สาวบอกเนี่ยเอาบุญให้แม่เอาทองแม่นี่แหละไปรอหลวงปู่ขนาดน้าเป็นลูกหลานหลวงปู่ถ้าน้าไม่ไปน้าอายเขาเพราะว่าขนาดทางสายบุญเนี่ยสายธรรมก็ยังมาแล้วน้าเนี่ยเป็นทั้งสายธรรมแล้วก็สายเลือดถ้าน้าไม่ไปน้าอายเขาเพราะฉะนั้นน้าต้องไปทุกงานหลวงปู่บอกว่าใครคิดถึงกูกูก็อยู่กับคนนั้นเพราะฉะนั้นวันเกิดหลวงปู่ปีนี้วันที่10ตุลาก็น้าอยากเชิญชวนลูกหลานหลวงปู่ทั่วโลกเลยให้มาร่วมกิจกรรมกับวันเกิดหลวงปู่ทุกที่เลยค่ะใครอยากให้หลวงปู่อยู่ด้วยก็ต้องมาร่วมงานวันเกิดหลวงปู่กันนะคะคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานจึงขอเรียนเชิญผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมงานบุญใหญ่ในวาระครบรอบ138ปีวันคล้ายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปรับมานในวันจันทร์ที่10ตุลาคมที่จะถึงนี้ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีมาเชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปรับมานด้วยการปฏิบัติบูชาและอามิสบูชาเพื่อที่เราจะได้สร้างบารมีตามติดท่านไปสู่ที่สุดแห่งธรรมครับ